การดื่มน้ำตอนเช้าทันทีหลังจากตื่นนอนมีประโยชน์แบบนี้รู้กันดีอยู่แล้วว่าน้ำสำคัญต่อร่างกายมากเรายังควรดื่มน้ำอย่างน้อย8แก้วเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายได้ยินกันมาตลอดนะครับว่าการดื่มน้ำในตอนเช้าหรือดื่มทันทีหลังจากตื่นนอนเคยสงสัยและตั้งคำถามกันไหมว่าการดื่มน้ำในตอนเช้าเนี่ยมีดีและมีประโยชน์อะไรกันบ้างและต่อไปนี้ก็คือคำตอบ 1. การดื่มน้ำในตอนเช้ากระตุ้นการเผาผลาญและระบบย่อยอาหารให้แข็งแรง 2. การดื่มน้ำในตอนเช้าหลังตื่นทันทีช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ผิวพรรณผ่องใสโดยไม่ต้องพยายาม 3. การดื่มน้ำในตอนเช้าช่วยในการทำความสะอาดทางเดินอาหารข้อที่ 4. การดื่มน้ำในตอนเช้ากระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่การดื่มน้ำในตอนเช้าปรับสมดุลในร่างกายต่อมน้ำเหลืองส่งผลดีต่อระบบภายในลดความเสี่ยงอาการอักเสบต่างๆได้ชะงักนะข้อที่ 6. การดื่มน้ำในตอนเช้านั้นจะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพได้ง่ายๆข้อที่ 7. การดื่มน้ำในตอนเช้ากำจัดไขมันส่วนเกินได้มากพอที่จะช่วยสนับสนุนการลดน้ำหนักได้ข้อที่ 8. การดื่มน้ำใสในตอนเช้านี้มีประโยชน์ได้ครบด้านจริงๆกับร่างกายของเรารู้อย่างนี้แล้วสิ่งแรกที่ทำหลังจากตื่นนอนก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าควรจะทำอะไรเป็นอันดับแรกยังไงก็ต้องดื่มน้ำสักแก้วนะครับขอบคุณที่มาจากเว็บไซต์ magazine.orami.co.th